ครับวันนี้พาสมาชิกกลับมาที่วัดพระศรีอิริยาบถอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนสายๆเริ่มมีแดดส่องให้เห็นส่วนประกอบของโบราณสถานที่ชัดเจนนำทุกท่านมาชมอีกครั้งหนึ่งว่ามีส่วนประกอบต่างๆจุดใดบ้างของวัดพระศรีอิริยาบถเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรนะครับในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในการมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรสถานที่ต่างๆก็ปกติก็จะมีป้ายสารสนเทศข้อมูลของสถานที่นะครับให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนที่จะเข้าไปชมครับสำหรับวัดพระศรีอิริยาบถจุดแรกที่จะนำชมก่อนเข้าไปด้านในก็คือส่วนที่เป็นบ่อน้ำครับส่วนนี้จะเป็นบ่อน้ำโบราณที่เป็นบ่อศิลาแรงตั้งอยู่คู่กับอาคารชำระกายครับส่วนนี้เป็นอาคารชำระกายซึ่งปกติในการมาประกอบพิธีต่างๆที่วัดของประชาชนก็จะชำระกายให้บริสุทธิ์ครับก่อนที่จะเข้าไปในเขตวัดนั่นเองครับอาคารชำระกายที่วัดพระศรีอิริยาบถจะมีอยู่2ห้องครับที่ปักด้วยศิลาแรงเป็นกำแพงตรงนี้ครับเป็นผนังด้านข้างนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านอกกำแพงวัดของวัดพระศรีอิริยาบถก็คือส่วนที่เป็นบ่อน้ำซึ่งเดิมนั้นเป็นบ่อขุดศิลาแรงเพื่อนำขึ้นมาใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานครับแล้วก็แปลงเป็นบ่อน้ำในเวลาต่อมานี่เป็นเพียงบ่อเล็กด้านหน้านะครับด้านที่อยู่ตรงข้ามของวัดพระศรีอิริยาบถจะเป็นแหล่งตัดศิลาแรงขนาดใหญ่กรมศิลปากรครับทางอุทยานก็ได้ทำโมเดลให้ชมด้วยนะครับว่าภาพสันนิษฐานเดิมในอดีตน่าจะเป็นอย่างไรก็จะมีป้ายแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวครับได้ศึกษาได้จินตนาการไปด้วยกันนะครับด้านหน้าก่อนที่จะเดินเข้าไปในเขตวัดจะมีศาลาครับเป็นศาลาก่อนเข้าประตูประมาณนี้นะครับเมื่อเดินเข้ามาเราก็จะได้สัมผัสถึงส่วนของที่เป็นศิลาแรงที่ผ่านการเวลาผ่านเข้ามาในรั้ววัดกับมองไปไกลก็จะมองเห็นฐานไผ่ทีที่มีวิหารตั้งอยู่ด้านบนด้านหลังเป็นมณฑปพระศรีอิริยาบถที่โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกทุกแห่งครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทเฮอริเทจก็จะเป็นแอปพลิเคชันช่วยให้เราเห็นภาพนะครับว่าภาพสันนิษฐานในอดีตเป็นอย่างไรก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลังจากนั้นก็ยืนอยู่ณจุดที่ป้ายข้อมูลข่าวสารตรงนี้ตั้งอยู่แล้วก็ยกมือถือขึ้นนะครับจอก็จะแสดงภาพลอยขึ้นมาเป็นสีส้มๆให้เห็นครับว่าลักษณะเดิมเป็นอย่างไรนะครับสำหรับโบราณสถานวัดพระศรีอิริยาบถนะครับอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่21ครับปีพ.ศ.1901ถึง2100นะครับก็อยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายแล้วที่เสื่อมอำนาจลงนะครับแคว้นสุโขทัยแล้วก็อยุธยาก็ขยายอำนาจขึ้นมาเหนือพื้นที่อยุธยาตอนกลางที่มองเห็นอยู่ตรงนี้คือฐานที่ยกสูงเป็นฐานปัดที่มีบัวลูกแก้วบัวคว่ำบัวหงายนะครับซึ่งฐานปัดตัวนี้ฐานยกสูงนะครับแบบนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าฐานไพฑีจะมีวิหารอยู่ด้านบนอีกชั้นหนึ่งก่อนจะขึ้นไปบนวิหารผมพาท่านมาชมส่วนประกอบต่างๆด้านล่างก่อนนะครับจุดที่มองเห็นอยู่นี้คือบ่อน้ำที่อยู่ด้านในของวัดเนื่องจากทางน้ำผ่านจุดนี้ทำให้น้ำก็เต็มนะครับข้างๆบ่อก็มักจะมีสิ่งเรียกว่าอาคารชำระกายแล้วก็ส่วนที่เป็นส้วมก็มีนะครับสำหรับจุดนี้จะเป็นอาคารชำระกายที่อยู่ข้างๆครับหรือห้องสุขาที่อยู่ข้างๆบ่อน้ำนั่นเอง
ถัดมาจุดที่จะพาชมอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นอุโบสถครับลักษณะของอุโบสถในยุคศิลปะสุโขทัยนะครับจะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนวิหารครับเนื่องจากการประกอบพิธีสงฆ์ก็จะไม่มากมายเหมือนปัจจุบันนะครับฝั่งนี้เรียกว่าอุโบสถการสังเกตอุโบสถเราก็จะดูจากการที่มีใบเสมานะครับฐานของใบเสมาปักตั้งไว้8จุดโดยรอบอุโบสถเราจะชมอุโบสถเพื่อให้เห็นภาพว่าในส่วนอุโบสถนั้นหลังไม่ใหญ่นะครับเป็นเพียงแค่อาคารที่มีจำนวนห้องครับเพียง5ห้องห้องด้านหลังก็เล็กๆด้วยนะครับผมกำลังเดินอยู่ในอุโบสถครับวัดพระศรีอิริยาบถส่วนที่เราเห็นปักอยู่ด้านข้างนี้ครับเป็นใบเสมาที่เป็นหินชนวนครับก็จะมีใบเสมาปักอยู่ถ้าเป็นอุโบสถซึ่งนี่ก็คืออุโบสถหลังเล็กยกพื้นไม่สูงเลยครับไม่มีฐานยกสูงมากครับสำหรับอุโบสถที่วัดพระศรีอิริยาบถถัดจากอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้เราเดินย้อนกลับไปทางวิหารครับก็จะผ่านจุดที่เป็นศาลาหลังเล็กหลังน้อยฝั่งนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ศาลามองเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นเสาซึ่งเสาก็จะเป็นลักษณะของเอาเขียงมาซ้อนๆกันเขียงศิลาแรงนะครับศิลาแรงที่ตัดเป็นรูปเขียงแล้วก็มาวางซ้อนๆกันเพื่อที่จะต่อด้วยปูนแล้วก็เป็นเสาครับให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิดในส่วนที่เป็นเขียงที่ทำเป็นเสานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหน้าใหญ่โตที่เห็นฝั่งด้านหน้าเป็นฐานไพฑีย์ศิลาแรงสำหรับวิหารด้านบนครับเราจะขึ้นไปชมด้วยกันโบราณสถานในเมืองกำแพงเพชรพบเห็นโดยทั่วไปเลยครับถ้าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มีความสำคัญจะมีฐานไพฑีย์รองรับปูชนียสถานซึ่งก็คือวิหารด้านบนอีกชั้นนะครับด้านล่างนี่คือฐานไพฑีย์ซึ่งมีความสูงพอมีความสูงก็เลยต้องมีการทำส่วนที่เป็นระเบียงป้องกันการตกการหล่นตรงด้านข้างตรงนี้ครับจะเห็นเป็นช่องๆตรงนี้ครับสำหรับรูปสันนิษฐานจะเป็นแบบนี้นะครับท่านที่ชมภาพปัจจุบันลองดูภาพสันนิษฐานนี้ประกอบวิหารจะมีลักษณะหลังคาจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเดินขึ้นไปบนฐานไพฑีย์ที่มีความสูงนะครับก็ประมาณ2เมตรขึ้นนะครับก็จะเริ่มมองเห็นส่วนที่เป็นวิหารที่อยู่ด้านบนอีกชั้นหนึ่งภาพนี้คือมุมที่เป็นวิหารซึ่งขึ้นมาบนฐานไพฑีย์แล้วนะครับในส่วนด้านหน้าฐานไพฑีย์จุดที่เป็นฐานตั้งเรียงรายด้านหน้าส่วนนี้มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นประติมากรรมโดยที่สันนิษฐานว่าจะเป็นประติมากรรมรูปสิงห์นะครับซึ่งข้างๆกันนี้เป็นวัดสิงห์ที่มีร่องรอยของประติมากรรมสิงห์ซึ่งสิงห์จะนิยมในยุคที่อยุธยาเรืองอำนาจขึ้นมาเหนือพื้นที่สุโขทัยแล้วซึ่งกำแพงเพชรก็อยู่ในยุคของอยุธยาตอนกลางแล้วนะครับตรงนี้สันนิษฐานว่าเป็นฐานสิงห์ครับที่มองเห็นอยู่นี่คือวิหารครับวิหารของวัดพระศรีอิริยาบถจะเห็นมีฐานพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางด้านหลังฝั่งโน้นด้วยนะครับนี่คือวิหารบนฐานไพฑีย์
เป็นวิหารที่สวยงามอีกหลังหนึ่งครับด้านบนวิหารตรงกลางเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้จะเห็นฐานชุกชีที่มีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านบนถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับแต่ที่เห็นในปัจจุบันนี้จะเป็นส่วนที่ประกอบด้านในจะเป็นโครงสร้างด้วยศิลาแรงครับยังคงหลงเหลือร่องรอยของปูนในบางส่วนนะครับเห็นชัดเจนเลยครับนี่คือร่องรอยอดีตร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เมืองมรดกโลกกำแพงเพชรที่วัดพระศรีอิริยาบถครับน่าจะเป็นส่วนของแขนครับเราเดินไปรอบๆฐานชุกชีเพื่อให้ได้เห็นภาพร่องรอยของเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรครับสิ่งหนึ่งที่เราจะพบเห็นอยู่ในส่วนประกอบของวิหารก็คือฐานที่เป็นอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์นั่งประกอบพิธีครับอยู่ฝั่งทิศใต้ด้านบนวิหารตรงนี้นะครับเมื่อเราเดินไปด้านหลังขององค์พระพุทธรูปบนฐานชุกชีก็จะมองเห็นมณฑปประธานครับถ้าไม่เป็นมณฑปปกติจุดนี้จะเป็นเจดีย์ประธานนั่นเองแต่ที่นี่ใช้ลักษณะของมณฑปที่เป็นพระศรีอิริยาบถเป็นประธานอยู่โดยรอบจะเป็นกำแพงแก้วนะครับก็คือกำแพงที่ล้อมรอบพื้นที่ของมณฑปรอบๆจะมีเจดีย์รายมีเจดีย์ประจำมุมเดี๋ยวจะพาไปชมรายละเอียดครับเจดีย์ประจำมุมที่วัดพระศรีอิริยาบถก็มีความพิเศษที่น่าสนใจครับเป็นมณฑปที่เป็นมณฑปทรงปราสาทยอดเจดีย์ด้านล่างก่อศิลาแรงส่วนที่เป็นบัวถลาและส่วนยอดใช้อิฐซึ่งน้ำหนักเบากว่าศิลาแรงนะครับจะมีอยู่ทั้ง4มุมของมณฑปพระศรีอิริยาบถส่วนนี้คือเจดีย์ประจำมุมที่เป็นลักษณะมณฑปลักษณะมณฑปคือจะเจาะช่องตรงกลางเข้าไปลึกถึงแกนกลางลึกเข้าไปด้านในไม่ได้เป็นซุ้มเฉพาะที่ผนังเท่านั้นนะครับเพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธรูปด้วยโครงสร้างที่เล็กแล้วก็เจาะเข้าไปแบบนี้ทำให้ด้านล่างครับเป็นศิลาแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเรือนธาตุส่วนที่ทำให้เป็นทรงปราสาทก็คือมีเสาลักษณะนี้ครับสองฝั่งครับด้านบนเป็นบัวถลาครับก็คือบัวคว่ำสามชั้นเพื่อรองรับเจดีย์ตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นมณฑปเจดีย์มณฑปปราสาทยอดเจดีย์นะครับจะเห็นบัวถลาแล้วก็มีส่วนที่เป็นยอดระฆังนั้นหักหายไปนะครับสำหรับมณฑปปราสาทยอดเจดีย์จะมีอยู่ทั้ง4มุมเลยครับนี่ครับร่องรอยที่หลงเหลือส่วนที่เป็นมณฑปเจาะลึกเข้าไปตรงกลางครับอยู่วางอยู่4มุมรอบพระศรีอิริยาบถอิริยาบถทั้ง4นะครับที่เป็นองค์พระพุทธรูปใน4ทิศเราจะเริ่มต้นจากทิศตะวันตกก่อนจะเป็นอิริยาบถยืนนะครับเป็นปางประธานอภัยเป็นพระพุทธรูปยืนพอเดินมาทางฝั่งทิศใต้ครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยทั้ง4อิริยาบถก็คือยืนนั่งเดินนอนครับฝั่งนี้จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมนั้นในยุค
แรกๆนะครับจะเป็นองค์ที่สมบูรณ์ยังเห็นหลงเหลือด้านบนให้เห็นชัดเจนอยู่นะครับพอมาฝั่งที่ตะวันออกก็จะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาหรือว่าเดินซึ่งเป็นศิลปะที่โดดเด่นของแคว้นสุโขทัยฝั่งนี้นะครับมองไปด้านบนขึ้นไปเดิมนั้นที่นี่มีหลังคานะครับจึงเห็นเสาสูงๆเป็นมณฑปที่มีหลังคาคลุมด้านบนพระพุทธรูปทั้ง4ปางจึงอยู่ภายในหลังคาจะไม่ได้มองเห็นจากภายนอกแบบปัจจุบันนี้ในส่วนด้านทิศเหนือจะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าเป็นพระนอนนั่นเองครับฝั่งนี้ถ้าเรามองกลับไปก็จะเห็นวิหารตั้งอยู่ที่เราขึ้นไปชมก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่แตกต่างของมณฑปลักษณะพระศรีอิริยาบถเมืองกำแพงเพชรกับสุโขทัยจะต่างกันในจุดนี้ครับก็คือพระนอนจะอยู่ฝั่งทิศใต้พระพุทธรูปปางมารวิชัยจะอยู่ฝั่งทิศเหนือแต่สำหรับที่กำแพงเพชรจะมีการสลับกันพระนอนฝั่งนี้จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับถ้าสุโขทัยพระนอนอยู่ฝั่งโน้นแต่ที่กำแพงเพชรนี้พระนอนจะอยู่ฝั่งที่เป็นทิศเหนือฝั่งนี้ครับเมื่อพระนอนหรือปางสายญาติอยู่ฝั่งทิศเหนือพระพักตร์ก็จะหันไปทางตะวันตกครับจะแตกต่างจากฝั่งสุโขทัยข้อสันนิษฐานก็เป็นเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อที่ทดลองทำใหม่หรือแตกต่างครับแต่ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานนะครับอาจจะเป็นการทดลองทำของช่างในทิศทางใหม่ส่วนฝั่งนี้ที่เป็นพระยืนนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชมพระบาทแบบใกล้ชิดนะครับนี่คือส่วนของพระบาทของพระพุทธรูปที่เป็นปางประธานอภัยหรือพระยืนนะครับเดิมที่นี่เรียกขานโดยทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นพระยืนวัดพระยืนนะครับวัดพระยืนเนื่องจากจะมีองค์พระยืนที่มีความสมบูรณ์โดดเด่นส่วนชื่อต่อมาที่ถูกใช้ก็คือวัดพระอิริยาบถ4ครับแล้วก็เป็นวัดพระศรีอิริยาบถในเวลาต่อมาครับลักษณะการกำหนดสัดส่วนขององค์พระนะครับเมื่อเดินเข้ามาในอาคารมณฑปที่มีหลังคาเนี่ยนะครับในอดีตก็จะนั่งประมาณนี้แล้วมองขึ้นไปก็จะได้สัดส่วนของทั้งองค์พระครับไม่มีส่วนใดเล็กใหญ่กว่ากันเรียกว่าเป็นการกินอากาศหลักการในเชิงสถาปัตย์ที่เป็นโบราณสถานนะครับแต่ถ้าเรามองไกลจะเห็นสัดส่วนด้านล่างเล็กกว่าด้านบนแต่เมื่อเราเข้ามานั่งอยู่ใกล้แบบนี้จะเห็นด้านล่างขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราชมมุมไกลกันครับครับเมื่อชมจากมุมไกลจะเห็นชัดเจนเรื่องของสัดส่วนขององค์พระนะครับซึ่งเดิมนั้นจะอยู่ในอาคารหลังคาคลุมซึ่งก็ต้องเข้าไปมองจากด้านหน้าถึงจะได้สัดส่วนที่สมดุลที่เล่าให้ฟังเรื่องพระกินอากาศคือลักษณะนี้เลยครับเมื่อออกมานอกกำแพงแก้วแล้วมองย้อนกลับเข้าไปครับเราจะเห็นเจดีย์รายเจดีย์ประจำทิศเจดีย์ประจำมุมครับที่เป็นแบบสมมาตรชัดเจนครับวัดพระศรีอิริยาบถแล้วก็เป็นการเรียงตัวในแบบแผนที่เรียบง่ายของสุโขทัยนะครับก็คือวิหารเจดีย์ประธานหรือว่ามณฑปเรียงตัวในทิศตะวันออกตะวันตกครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ชัดเจนนะครับส่วนของเจดีย์รายก็มีไว้เพื่อที่จะบรรจุอัฐิบุคคลสำคัญหรือกลุสมบัติบางอย่างของวัดนั่นเองที่เป็นมงคล
ถูกบรรจุไว้เจดีย์ไรก็จะถูกสร้างในภายหลังเพิ่มเติมส่วนที่เป็นเขตสังฆาวาสจะอยู่ด้านหลังทางทิศตะวันตกนะครับของมณฑปพระศรีอิริยาบถเดินมาเราจะมาเห็นบ่อน้ำโบราณครับซึ่งข้างๆบ่อก็มักจะมีอาคารชำระกายอยู่ตั้งคู่ไว้ตลอดนะครับเนื่องจากที่นี่ก็เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นวัดสำคัญครับก็มีพระที่จะจำวัดอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้มองบ่อน้ำในเขตสังฆาวาสว่ามีความลึกขนาดไหนนะครับครับนี่คือส่วนที่เป็นบ่อน้ำก็มีความลึกลงไปมากแล้วก็สิ่งที่มองเห็นด้านล่างนั้นคือศิลาแรงหนาขนาดใหญ่ครับของบ่อน้ำที่วัดพระศรีอิริยาบถทางด้านหลังของมณฑปหรือหลังวัดนั้นนะครับก็จะมีศาลาอยู่หลายหลังครับมีศาลารายแต่จะเป็นศาลาที่ทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อสำรองหรือรองรับการทำพิธีต่างๆครับที่นี่ก็เป็นศาลาลายอีกหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังของมณฑปพระศรีอิริยาบถครับให้ดูเปรียบเทียบตรงนี้นะครับมีขนาดใหญ่อาจจะใหญ่กว่าหลายวัดนะครับก็ได้เดินชมไปด้วยกันนะครับบรรยากาศร่มรื่นของวัดพระศรีอิริยาบถนี่คือศาลาลายที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของวัดนะครับส่วนที่อยู่ด้านข้างของศาลารายเราจะเห็นจุดที่เป็นวัชกุฎีนะครับหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นฐานส้วมโบราณนะครับเรียกว่าวัชกุฎีตั้งอยู่ข้างศาลารายด้านหลังลองไปชมบ่อเกลอะด้านล่างนิดนึงครับถัดมาทางเหนือเล็กน้อยครับก็จะมีศาลารายอีกหลังหนึ่งครับของวัดพระศรีอิริยาบถตั้งอยู่ฝั่งนี้ยังมีร่องรอยให้เห็นพื้นที่อาณาเขตที่ใหญ่โตนะครับของวัดพระศรีอิริยาบถมองย้อนกลับไปก็คือส่วนที่เป็นพระยืนครับพระปางประธานอภัยองค์สูงใหญ่เดี๋ยวผมจะนำชมมุมสวยๆในการบันทึกภาพครับเมื่อสักครู่คือพาชมส่วนประกอบเรื่องราวต่อไปคือการนำชมมุมสวยในการถ่ายภาพกันครับมุมสวยมุมแรกของการบันทึกภาพเป็นมุมนี้นะครับที่มีการสร้างเฟรมภาพด้วยกรอบต้นไม้ครับเมื่อเดินเข้ามาใกล้ก็จะเห็นชัดเจนครับแล้วก็วางตำแหน่งองค์พระไว้จุดตัดเจ้าช่องพอดีแบบนี้นะครับมาจังหวะที่แสงส่องก็จะมีเจดีย์รายอยู่ด้านล่างครับนี่คือมุมแรกที่ขอแนะนำเลยครับหรือจะถอยห่างออกมาไกลหน่อยก็จะมีวิหารอยู่ด้านหลังองค์พระไปด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับถ้ามองจากมุมสูงก็จะยิ่งเห็นส่วนประกอบที่ชัดเจนครับกรอบสี่เหลี่ยมจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นกำแพงแก้วนะครับแล้วก็มีองค์พระยืนหรือพระปางประธานอภัยมีเจดีย์รายเป็นส่วนประกอบมีวิหารอยู่ด้านหลังครับมีกรอบต้นไม้สวยงามอีกมุมที่ชวนมองชวนถ่ายภาพก็คือมุมนี้นะครับที่เหมือนมีกิ่งไม้โน้มลงไปเป็นเส้นนำสายตาเพื่อไปยังองค์พระยืนมณฑปมุมนี้เลยครับจะเป็นกรอบภาพที่สวยงามที่ขอแนะนำในการมาถ่ายภาพที่วัดพระศรีอิริยาบถครับการเดินทางมาที่วัดพระศรีอิริยาบถนะครับอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ห่างจากตัวเมืองเพียงกิโล2กิโลเท่านั้นนะครับเข้ามาในนี้ก็มีความปลอดภัยสะดวก
มีทีมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวนะครับมุมถ่ายภาพสวยงามปิดท้ายฝั่งนี้เลยครับแนะนำท่านเป็นกรอบภาพชัดเจนถ้าเป็นช่วงบ่ายๆก็จะแสงส่ององค์พระอีกมุมนะครับที่น่าสนใจแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็จะได้ถ่ายภาพย้อนแสงกลับไปเห็นมิติหรือมาถ่ายภาพเป็น High Dynamic Range ก็ได้ครับหรือ HDR อีกมุมที่ก็คือมุมที่มีกรอบต้นไม้มุมนี้ครับถ้าได้เลนจัดกรอบอัดแน่นเข้ามาก็จะยิ่งสวยงามสำหรับมณฑปประธานที่มีพระยืนนะครับเป็นปางประธานอภัยอยู่ในกรอบครับและนี่คือเรื่องราวของวัดพระศรีอิริยาบถเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม2534นะครับรอสมาชิกได้มาเยือนรอเพื่อนได้มาชมเมืองศิลาแรงเมืองที่มีกำแพงแกร่งดังเพชรที่ชื่อว่ากำแพงเพชรขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความโชคดีนะครับรับชมแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนได้ชมไปด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวของโบราณสถานเมืองประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มีโอกาสเดินทางไปถึงนะครับจะนำมาให้ชมต่อไปทางอาณาจักรสุโขทัยล้านนาและก็อยุธยานะครับการได้เดินทางมายังสถานที่จริงหลังจากชมคลิปก็เป็นวิธีหนึ่งทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้สัมผัสจิตวิญญาณของสถานที่เหมือนเขาบอกว่าบ่อลึกเราก็ดูแต่ภาพว่าลึกแต่ถ้าเราได้ลงไปชมด้านล่างของบ่อเราก็จะเข้าใจว่าคำว่าลึกคืออะไรเราจะรู้ว่ารายละเอียดด้านในเป็นอย่างไรโบราณสถานก็ต้องการท่านเรียนรู้แบบลุ่มลึกศึกษาเจาะลึกหาข้อมูลเพิ่มเติมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นการเจาะลึกไปจนถึงรากเหง้าเราก็จะรู้ที่ไปที่มานั่นเองครับปิดท้ายคลิปนี้ก็พาทุกท่านเดินมาที่รั้ววัดครับเพื่อที่เราจะออกนอกรั้ววัดแล้วก็จบคลิปกันนะครับมาปิดท้ายที่มุมนี้ของรั้ววัดพระศรีอิริยาบถครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นเพื่อนกันติดตามชมคลิปใหม่ๆของเมืองกำแพงเพชรเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวการเดินทางมาเยือน